การเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดปทุมธานีแม้ว่าจะเป็นสนามเล็กๆนะคะแต่หลายคนเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติค่ะเราไปติดตามผลคะแนนล่าสุดกับคุณสุวิทย์มิ่งมนมีรายงานสดมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะครับคุณสิตาคุณกุลธิดาครับต้องบอกว่าผลก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดหมายก่อนหน้านี้นะครับก็คือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งครับคุณชาญจากพรรคเพื่อไทยนั้นขับเคี่ยวกันอย่างหนักครับกับผู้สมัครหมายเลขสามพลตำรวจโทคำนวณวิทย์นะครับเช่นที่ว่าหลังจากปิดหีบแล้วนะครับสื่อมวลชนก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวจากตัวเต็งทั้งสองคนครับแต่ว่าทั้งสองคนพูดตรงกันครับว่าจะยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนครับจนกว่าผลคะแนนนั้นจะมีความชัดเจนหรือว่านับเกิน 50% ขึ้นไปครับบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีนะครับซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 949,415 คนจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,437 หน่วยมีผู้สมัคร4คนนะครับก็คือนายชาญพวงเพชรจากพรรคเพื่อไทยนายอธิวัตรสอนเนยพลตำรวจโทคำรุวิทย์ทูปกระจ่างและนายนพดลรัตดาแย้มนะครับก็ผลปรากฏว่าหลังปิดหีบผลก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดนะครับก็คือผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งหมายเลข1คือนายชาญนะครับและผู้สมัครหมายเลข3คือพลตำรวจโทคำนวณวิทย์นั้นมีคะแนนนำโด่งนะครับเหนือผู้สมัครอีก2รายนะครับโดยเป็นการผัดกันขับเคี่ยวระหว่าง2รายนี้นะครับทำให้สื่อมวลชนนะครับก็เฝ้าจับตาไปที่ตัวเต็งทั้ง2คนครับโดยบรรยากาศที่บ้านพักของนายชาญพวงเพชรนะครับเจ้าตัวยังคงอยู่ภายในบ้านนะครับจากการสังเกตพบว่ามีรถยนต์หลายคันจอดอยู่ภายในบ้านและสอบถามนะครับบอกว่าวันนี้มีการทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงญาติและคนใกล้ชิดเท่านั้นยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนก็สังเกตครับเพราะว่ามีคนเสื้อแดงบางส่วนนะครับไปร่วมลุ้นผลคะแนนด้วยซึ่งเจ้าตัวก็แจ้งออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่ขอออกมาพบกับสื่อมวลชนนะครับโดยบอกเพียงว่าต้องการรอให้การนับคะแนนเสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับหรือมีความชัดเจนทางด้านผลคะแนนอีกด้านหนึ่งนะครับบรรยากาศในส่วนของพลตำรวจโทคำนวณวิทย์นะครับได้ใช้บริเวณมูลนิธิมงคลจงกลทูปกระจ่างเป็นสถานที่ลุ้นผลคะแนนโดยมีการติดตั้งเต็นท์แล้วก็กองเชียร์จำนวนมากนะครับมาให้กำลังใจและบริเวณด้านหน้ามีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็มีการแสดงผลคะแนนของอำเภอต่างๆของจังหวัดปทุมธานีและเมื่อคะแนนขึ้นมานะครับกองเชียร์ก็ส่งเสียงโห่ร้องเป็นระยะอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเจ้าตัวนะครับก็บอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนนะครับแต่ก็มีการออกมาปรากฏตัวแล้วก็ขอบคุณกับคนที่มาให้กำลังใจเป็นระยะนะครับเจ้าตัวบอกว่าขอให้ผลคะแนนนั้นเกินมากกว่า 50% ก่อนนะครับและที่เห็นขนาดนี้ก็คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดนะครับออกมานะครับเป็นการรวมคะแนนในอำเภอต่างๆนะครับโดยตอนนี้ผู้สมัครหมายเลข1นะครับคุณชาญมีคะแนนทั้งหมด 137,314 คะแนนผู้สมัครหมายเลข2มี 6,129 คะแนนนะครับแล้วก็ผู้สมัครหมายเลข3นะครับก็ 138,369 คะแนนนะครับก็เห็นว่าจะบี้กันมากนะครับกับผู้สมัครหมายเลข1แล้วก็ผู้สมัครหมายเลข4นะครับมีคะแนน 12,105 คะแนนครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดหมายกันว่าผลคะแนนนะครับจะทราบอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือประมาณ 22:00 นหรือว่า 4:00 นนั่นเองแต่อย่างที่บอกไว้นะครับแม้จะเป็นการเลือกนายกอบจแต่ว่าเป็นสนามที่หลายคนบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเพราะว่าผู้สมัครหมายเลข1จากพรรคเพื่อไทยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยไล่เลียงตั้งแต่อดีตนายกตรีคุณทักษิณชินวัตรคุณโอ๊คพันธองแท้หรือแม้กระทั่งคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ลงมาช่วยหาเสียงนะครับซึ่งต้องติดตามว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะออกเป็นอย่างไรเชื่อว่าผลเลือกตั้งของนายกอบจปทุมธานีจะถูกนำไปถามนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนครับขอบคุณคุณสุวิทย์ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นิดาโพก็ออกมาทำการสำรวจเหมือนกันนะว่าคนจะเลือกใครนะคะปรากฏว่าทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างได้ไปถึง 43.49% นะคะแล้วก็รองมาเป็นนายชาญพวงเพชรอยู่ที่37.21% นะคะต่างคนต่างเป็นแชมป์เก่าอะเนาะแล้วก็เหมือนกับสลับกันได้ตำแหน่งมาเหมือนกันนะคะเมื่อปี63ด้วยล่าสุดนี้นะคะ